สวัสดีครับสวัสดีครับคือวันนี้ช่องเราเปรี้ยวมากเลยนะเปรี้ยวเดี๋ยวฉากหน้าขอคอบบ้างเปรี้ยวใช่มั้ยไม่ขอคอบบ้างนี่มาเต็มตัวเลยดูสิอ้วนเป็นหมูเลยคันนี้2คนช่วยไม่ได้อ้วนฉันเปรี้ยวงามอยู่สวัสดีนะคะไวท์เพอร์เฟคโมเดลค่ะพัดนะฮะแล้วก็แน่นอนวันนี้อยู่กับรายการแอปบอกนะครับทางช่องที่ดีสุดในโลกชนะ8ของเราเพราะว่าเราถึงที่ดีที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกเพราะเราไวทั่วโลกเพราะเราอยู่ช่องนี้ถูกต้องเรายังไม่ไปไหนนะคะห่างหายกันไป2อาทิตย์ไม่ใช่อะไรค่ะพวกเรามีภารกิจเร่งด่วนเขาออนอะไรเขาออนอะไรออนเราไม่ได้หายไปไหนเรายังอยู่ฮะก็เราไม่ได้หายไปไหนก็เรายังอยู่ไงก็2อาทิตย์ที่แล้วเราก็มีภารกิจเราก็มีภารกิจที่เราต้องไปทำอะไรเยอะแยะมากมายเรามีซัมบิงรองนะแล้วเราก็เอามาให้ดูกันเปิดมาคือโป๊ะเลยนะฮะไปดูช่องทางการรับชมของเราดีกว่าแท้เว็บ channel 8 Thailand.com เราลืมสถานะเราไปไงนะฮะโลโก้ทีวีทุกรุ่นนะฮะดาวน์โหลดทีวีไอ้ดาวน์โหลดแอปเหอะไม่ต้องดาวน์โหลดของทีวีที่ channel 8จะรักเลข8สีชมพูม่วงนะคะใช่ค่ะสายสดที่029423319และ029423498หรือใครอยากจะโทรอเมริกาสิงคโปร์นู่นนี่นี่นั่นได้หมดเจอเราตอนนี้เราดังโกอินเตอร์ทั่วโลกแล้ว18006945145ว่าโทรศัพท์ไปไหนเนี่ยเป็นอะไรทำไมเหงื่อตกดินง่วงนอนมากเลยเดินไปซื้อผลิตภัณฑ์อะไรที่อยากปกติเราพูดชื่อได้ใช่ไหมไม่ได้ต้องว่าเราเข้าในการพูดไม่ได้คราวนี้เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าพิธีกรรั่วๆวันนี้ SMS ด้วยใช่ไหมคะมีไหมไม่มีวันนี้ไม่มี SMS หรอไม่มีเขาบอกเขายกเลิกไปแล้วเขาบอกว่าทำไมอ่ะมาวุ่นวายคือพิมพ์มาเยอะแล้วเราอ่านไม่ทันแล้วหน่อยไม่ใช่ชอบมาขอตังค์ต่อเลยบอกปิดไปเลยเฮ้ยวันก่อนมีเพจ SMS มานี่คุณผู้ชมฮะปะตาปะตาเป็นมาขอตังค์ปะตาแล้วขอตังค์เพื่อพิมพ์เข้ามาไม่ขอตังค์ทำบุญให้ปะตาจริงช่วงเนี้ยอันนี้ไม่รู้นะครับป้าเข้ามาถึงแล้วไม่ต้องทำอะไรคุณผู้ชมฮะไปที่ channel 8โทรศัพท์อยู่นี่โทรศัพท์อยู่นี่เข้ามาเลย channel 8พิมพ์ C ให้8นะเข้าไปได้เลยแล้วก็เข้าไปนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเข้าไปแล้วก็ไปไลค์ไปแชร์ไอ้ที่นั่งอยู่เนี่ยกดกันยังเนี่ยโทรศัพท์หยิบขึ้นมาเป็นยังไงวันนี้แขกรับเชิญเราเพียบเลยนะฮะแขกรับเชิญก็ด่าได้นะได้เหรอด่าได้ด่าได้ได้บ้าก็ได้ด่าได้ด่าได้ก็ได้ใช่ไหมด่าได้ถ้ายังไม่เสียตัวให้เราด่าได้หมดทุกคนกองเซ็นเซอร์ทันไหมถ้าจะด่าตอนนี้นะฮะวันนี้มีแขกไหนหน้าไหนหน้าไหนหน้านี้แหละหน้านี้ใช่ไหมนะฮะจะเจอหน้านี้กับหน้านี้อยู่กันนะฮะหน้านี้ก็แชร์เลยใครไม่แชร์บ้านบึ้มนะคะอันดับแรกเราแชร์ก่อนเลยนะครับแชร์ใครนั่งเฉยๆต้องขอให้0,000ค่ะแต่ว่าค้างบ่อยมากช่วงนี้ iPhone 7นะไม่ค้างนะแฮปปี้อยู่อ่ะไปที่ข่าวแรกเมื่อวานเรามีงานที่มายา Channel นะคะใช่ไม่รู้ใครไปก็ไม่รู้ซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เรามีเจ้าของกรมปศุสัตว์มานั่งกับเราด้วยสวัสดีพี่ไอซ์ครับไม่ใช่เหรอเกี่ยวอะไรเมื่อวานเธอไปงานมายามั้ยไปทำอะไรไปเดินพรมแดงมาเขาเชิญเธอไปในฐานะอะไรคือเขาเชิญไปในฐานะผู้บริหารศิลปินผู้บริหารพัฒนาศิลปินแล้วก็เป็นผู้บริหารคือหันหุ้นหันตังค์ตัวตังค์ตัวโอเคนะแล้วก็พาน้องๆที่ได้รับตำแหน่งมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนล5จังหวัดที่ถือลิขสิทธิ์เนี่ยไปออกรายการกันรวมถึงน้องๆที่เป็นเดือนของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตที่เพิ่งไม่ที่เพิ่งไปนี่กันไม่นานนี้ใช่ไหมไปไหนประกวดอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็ไปเฟ้นหาไปคัดเลือกมารู้เรื่องด้วยเหรอรู้เรื่องสิสาไม่บอกยังเยอะสารแน่เนอะวันนั้นเมื่อวานเราคุยกันอยู่อ๋อเหรอเออนะแล้วก็เมื่อวานก็บอกว่างานเยอะมากจริงงานคนเทียบใช่ก็เมื่อวานตอนเช้าพี่ไอ้ต่อด้วยงานบวชตอนเช้าใช่ไหมเออแล้วไปกินโต๊ะจีนตอนเย็นถูกปะมิชลินอ่ะยังไงเล่าซิเมื่อวานไปไหนมาบ้างอ่ะเมื่อวานก็ไปฮะยังไม่ใช่ช่วงของเราเป็นงานเดียวนี่แหละเราอยู่ที่มายาเออไปอยู่ของเขาก่อนสิบอกแล้วพิธีกรอันนี้ไม่ได้นะชอบไหลแป๊บออกทะเลสำหรับงานมายาอวอร์ด2017ในเมื่อวานนี้นะคะก็จัดที่ CDC นะครับคอนเวนชั่นฮอลล์นะคะซึ่งเมื่อวานบอกได้เลยว่าเราศิลปินนักร้องนักแสดงผู้อยู่เบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังในวงการบันเทิงมากมายเลยทั้งรุ่นเก่ารุ่นกึ๊กอาฉลองยังไปเลย80กว่าปีแล้วถูกก็ยังไปท่านยังแข็งแรงอยู่นะฮะแล้วก็ไปเป็นคนที่มอบรางวัลบนเวทีด้วยรวมถึงซุปตาเมืองไทยใครก็โอ้เยอะนะไอ้นพดลไปมั้ยไอ้นพดลไอ้นพดลไปด้วยแล้วไงต่อเขาบอกว่าแสงแฟดปุ๊บๆปุ๊บหน้ามืดเลยไม่ใช่มันมืดอยู่แล้วหน้าดำ
มีใครเคยทักไหมเวลาเดินเดินพรมแดงพี่ไอ้พระจันทร์เสี้ยวตรงหน้าผากหายไปไหนผมใช่ปะวุ้นจินนะรวมถึงซุปตาร์เมืองไทยของเรานะไม่ว่าจะเป็นคุณอ้ําพัชราภาก็ไปใหม่ดาวิกาก็ไปหรือดาวค้างฟ้าไม่ใช่เขาก็ยังไม่เรียกดาวค้างฟ้านะเหมือนเป็นศิลปินที่แบบว่ากลับเข้ามาในวงการหลังจากที่ห่างหายไป7ปีสุวรรณันท์คงยิ่งมาเมื่อวานก็ได้รับรางวัลด้วยไม่มาแต่ก็พูดถึงสามีแล้วแบบน้ำตาคลอเบ้านิดนึงนางเลิกกันเหรอมันไปบ้าเขาให้กำลังใจเขาก็ตื้นตันบ้างอะไรบ้างอ๋อเหรอบู๊ดอ่ะนะบลุ๊กเออนะคะอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าสำหรับรางวัลนักแสดงนำชายและหญิงด้าน The Mask Singer ได้รางวัลรายการทีวีที่มาแรงที่สุดให้เขาเถอะจริงๆต้องเป็นรายการเราฮะมาแรงเราส่งโพปโซช้าไปนิดนึงไม่ทันป้าต้าบอกให้รีบทำงานป้าต้าไม่ทำงานเลยป้าต้าไม่ทำงานวันเนี่ยดูบุหรี่แล้วเข้ามานอน มีอยู่แค่นี้จริงๆนะอ่านะคะสำหรับดารานักแสดงนำชายเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่กันว่ารางวัลแต่รางวัลมีอะไรกันบ้างมีอะไรกันบ้าง นะคะสำหรับ Maya Channel Award ก็บอกเลยว่าในสำหรับผลรางวัลของ Maya Award ปี2017นี้นะคุณผู้ชมครับก็จะมีรางวัลดารานำหญิงอ้ําพัชราภาชัยเชื้อในเรื่องของเพลิงพระนางทางช่อง7สีของเรานี่รางวัลดารานำชายครับก็จะเป็นของนี้เลยเจมจิรายุตั้งศรีสุขกับวงหงช่อง3นะช่อง3แล้วก็เป็นดาราดาวรุ่งหญิงก็คือเป็นแคทซอนยาสิงหะจากละครเรื่องลูกตาลอยแก้วช่อง7สีครับรางวัลแล้วก็รางวัลดาวรุ่งชายสิงโตปราชญ์ยาวเรืองโรจน์หรือ So Start the Series แอบแวะนะแอบมาพูดถึงสิงโตทำไมคิดถึงสิงโต The Star ทุกทีเลยเดี๋ยวนี้นั่งบึ้มอยู่บึ้มหน้าบึ้มไปเลยบึ้มวอร์มทั้งตัวเปลี่ยนเรื่องนะฮะที่ดาราสมทบหญิงก็ดาก็เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเนาะดาราสมทบหญิงนะได้แก่นี้เลยยุ้ยจิรนันท์มโนแจ่มจากเพลิงพระนางทางช่อง7สีเช่นกันแล้วก็ดาราสมทบชายครับออฟชนะพลสัตยาจากละครเรื่องฤษยาใหม่ดาวิกาโฮเน่ดาวรางวัลดาราชายเจ้าเสน่ห์ครับณภัสเสียงสมบูรณ์อันนี้จริงดีมาใหม่ดาราคู่จิ้นนะคู่จิ้นคริสปีรวัตรและสิงโตปราชญ์โซตัสโซตัสรางวัลดาราสาวเซ็กซี่ครับจักรจันทร์อคามสิริสุวรรณสุขรางวัลบทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมเรือนพยอมทางช่องเจ็ดสีโดยเดินใจนะครับแล้วก็เป็นรางวัลละครยอดนิยมเพลิงพระนางโดยกันตนาช่องเจ็ดสีเรื่องนี้ปังมากบอกเลยเรตติ้งนี้10จริงๆมันมีอยู่2งานประกาศผลรางวัลหรอซึ่งงานนี้เขาก็ให้เพลิงพระนางหรอนาตราชให้รู้ไหมนาคีโอ้แต่นาคีก็ดียาวเหยียดเลยอ่ะแต่เพลิงพระนางก็ดีนาคีก็ดีใช่แต่จริงๆแล้วถามว่ามันขึ้นอยู่กับว่าโอเคนะ อ่ะเป็นรางวัลรายการผู้กำกับอ่ะข้ามไปเลยเขาบอกว่าทำไมล่ะเป็นรางวัลสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลอันดับหนึ่งแห่งปีออกมาล่าสุดก็คือเวิร์กพอยต์ค่ะรวมถึงรางวัลรายการทีวีที่มีเรตติ้งสูงสุดกิ๊กดูสงครามเพลงทางช่อง7สีและโทรทัศน์ยอดเยี่ยมแห่งปีนี่คือจะเป็น24รางวัลทั้งหมดซึ่งบอกว่าโอ้โหบึ้มเมื่อวานน้องแคทกับน้องแพทของเราแคทไหนแคทอาทิตยาและน้องแพทณจิมาศไปไหนเป็นผู้ประกาศผลรางวัลด้วยโอ้เลิศก็ได้ถือไมค์ของ Maya Channel ในการประกาศผลรางวัลรู้สึกจะเป็น Rising Star ดารานำชายมาแรงดารานี่ไง Rising Star ดาราชายมาแรงได้แก่นนท์ธนนท์ปรีดามาโนชนางก็ได้ขึ้นเวทีคู่ด้วยนะแล้วก็ประกาศผลเองนะว่าเป็นเกียรติมากที่อาต้อยแอคเนอร์เป็นผู้ให้โอกาสในครั้งนี้ด้วยจะบอกเลยว่า GDS คว้าไปเยอะเหมือนกันนะตอนนี้เยอะๆๆพอไปนะไปที่นอกจากนี้ฮะอ้ําพัชราภากรี๊ดหนักมากบอกว่าดีใจหลังจากคว้าดารานำหญิงของ Maya Award ปกตินางเนี่ยไม่ค่อยได้ออกงานประกาศผลรางวัลนะเมื่อวานกว่านางจะมาเนี่ยก็รางวัลท้ายๆแล้วคือฉันกำลังจะกลับฉันกำลังจะกลับปั๊บปั๊บปั๊บโทรเข้ามารถกำลังจะมาพี่ไออยู่ไหนอ่ะอ้ำจะลงรถแล้วอ้ำพัชราภาหรืออ้ำอะไรฮะอ้ำแอบแซบ ไม่ใช่เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นางดีใจมากคุณผู้ชมครับบอกว่าปกติแล้วเนี่ยสาวอ้ำเนี่ยนะฮะไม่เคยเดินทางไปประกาศอะไรเงี้ยงานประกาศผลรางวัลไม่มีนางเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้เองนะฮะเจ้าตัวก็ได้เดินทางไปที่ร่วมงานของงาน Maya Channel มหาชนปี2017ฮะ Maya Award นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลนักแสดงหญิงขวัญใจมหาชนปี2017จากละครฟอร์มยักษ์เรื่องเพลิงพระนางนะซึ่ง
งก็ไปอยู่ในค่ายกันตนานะครับโดยที่สาวอ้ำได้เผยภายหลังรับรางวัลว่าขอบคุณมากๆค่ะที่แบบว่าให้อ้ำได้รับรางวัลนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อวานเจอพี่เอด้วยเรารู้สึกปกติพี่เอก็เจอกันบ่อยตามร้านนะร้านแกแกไปทุกสาขาจริงๆเราไปสาขาไหนแกต้องไปแกสะกดจิตหรอปะให้สะกดไปตามหรอปะไม่นะไม่นั่งโทรตามแต่วันนั้นที่ไปกินที่อะไรนะแฟชั่นไม่ใช่แฟชั่นสิที่ไปงานเดินแบบเพื่อนเธอน่ะอ๋อทำไมเออเค็มมากรู้สึกอันนั้นนะก็บอกเลยว่านางไปแล้วก็นางก็บอกว่าถ้าเกิดว่าทั้งถ้าว่างนางก็อยากออกอีกนะแล้วก็ละครก็พยายามจะเล่นนะคะแล้วก็อยากเล่นก็เล่นมันจริงไหมเวลาถ้าเกิดว่าศิลปินเนี่ยไม่ได้รางวัลน่ะนางก็จะไม่ไปกันป่ะเออถ้าเกิดไม่มีแบบคือเข้าชิงก็ไม่ไปแต่ต้องรู้ว่าต้องได้จริงไปเนาะเออนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากว่าอ้ำจะเล่นละครแต่ละเรื่องเนี่ยมันใช้เวลาถ่ายนานบางทีก็ไปคาบเกี่ยวกับงานประกาศผลรางวัลซึ่งยังถ่ายไม่เสร็จก็มี อะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกนี้คือเขามีการโพไงโพรีเสิร์ชแล้วก็เก็บคะแนนมาเรื่อยๆแล้วบอกว่าสำหรับเรื่องละครเพื่อพระนางเนี่ยอ้ำผูกพันมากถ่ายทำกันเป็นปีเลยนะแล้วก็ผูกพันมากท่านก็ผู้กำกับนักแสดงอะไรเงี้ยอ้ำผูกพันหมดนะฮะยงยามอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่จริงคงไม่ครัวหมดเลยเขาคนนี้ไม่ใช่หรอวะทำไมเขาก็ช่องเดียวกันไหมอยู่กับอ้ำกันตั้งหลายเล่นด้วยกันตั้งหลายเรื่องนี่จริงไหมก็ถึงคิวนางแล้วมาถึงอีกข่าวหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบ3อ3สาวใช่ไหมเบกออฟไอซ์3อนะคะเออ3สาวค่ะ2อ1ปอเราพูดชื่อเต็มได้ป่ะก็เบกออฟไอซ์ไงหรือว่าพูดไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้กระแสมาแรงเรื่องอักษรย่อไงเหนื่อยใช่ป่ะใช่ไหมพูดอะไรนะผู้ดูแลศิลปินออมีแฟนไปออฟเด็กมาอะไรงี้ก็พูดได้ไปออมาไปออมาด้วยอันนี้พูดชื่อได้เลยปะเออไปออมาไปปอด้วยไปยอด้วยปะไม่ใช่เนาะออฟปองสั่งว่าไงฮะนอกเรื่องสำหรับออฟปองสั่งนะคะคือใส่ดราม่าค่ะหลังมองรียูเนียนเป็กออฟไอทำให้เป็กแปะเปื้อนจริงเหรอก็เหมือนกับว่าประมาณว่าดราม่าเรื่องคอนเสิร์ตที่กำลังจะมีขึ้นหรือเปล่าคือแฟนคลับเขาน่ารักจริงๆเป็กเป็นคนน่ารักมากนะคือเคยดูคลิปนางหนึ่งอ่ะนางอยู่สนามบินแล้วนางลงมานางเจอแฟนคลับนางลดกระจกแล้วทักแฟนคลับตัวเองเฮ้ยนี่หรือเปล่าไม่ใช่เขาก็ทักชื่อแล้วเฮ้ยอยู่ไหนแล้วก็บายบายซึ่งน้อยนะที่ดาราเขาใส่ใจแต่แฟนคลับอยู่เป็นอะไรอ่ะมาบอกให้ออฟอะไรแปะเพื่อนอะไรเขาก็นักร้องและออฟก็เป๊ะนะร้องเพลงอ่ะเอาหลังจากที่มีดราม่าเบาๆค่ะเกี่ยวกับการที่มีกระทู้พันทิปที่โหวตให้คอนเสิร์ตเดี่ยวของเป๊กผลิตโชคและคอนเสิร์ตของเป๊กออฟไอแฟนคลับของเป๊กเองบางคนก็ไม่เข้าใจโจมตีเพศสภาพของออฟนะฮะมองว่าออฟทำให้ภาพลักษณ์ของเป๊กแปดเปื้อนจนออฟต้องออกมาระบายความในใจแบบยาวเหยียดเลยนะคะล่าสุดก็มีคนตั้งกระทู้ในพันทิปค่ะก็เลยทำให้ออฟเนี่ยจะต้องออกมาคุยเรื่องนี้กันออฟก็บอกว่าหลังจากเกิดดราม่าทั้งหมดเนี่ยเป๊กก็ส่งข้อความเสียงมาบอกว่ามันเป็นสีสันของวงการตนและเป๊กเองจริงๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรกันยินดีที่ร่วมงานเหมือนกันคอนเสิร์ตก็สามารถที่ทำกันได้นะคะแล้วก็อาจจะไม่ใช่เพื่อนไปเที่ยวด้วยกันแต่ก็ไม่ได้ดราม่าไม่ได้เกลียดกันแต่ทุกอย่างที่ตนเขียนนั้นผ่านการตรองมาหมดแล้วก็คือมีการพูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแล้วเขาเขียนว่าไงเออแต่ไม่ได้บอกไปหาอ่านเอาเองไปหาเอาเองนะคะเออถามว่าอะไรนะได้เห็นเป๊กออฟไอหรือไม่ออฟตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคตจริงเราทั้ง3คนต่างมีงานยุ่งอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้แล้วแต่โอกาสจริงเออไปถึงที่ปะออฟมั่งออฟเหมือนกันออฟเหมือนกันเออปะออฟช่วงนี้ก็อีเวนต์หนักออฟพงพัฒน์เอออีเวนต์หนักพอแล้วก็ได้รับรางวัลเยอะมากในงานประกาศผลรางวัลหน้าตลาดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนังพี่ออฟส่วนใหญ่หนังลุงออฟก็ได้ลุงพี่ออฟก็ได้ส่วนใหญ่เป็นหนังละเอียดหนังละเอียดยิบเลยยิ่งกว่าต้องใส่แว่นดูนะเดี๋ยวมองไม่เห็นไม่ใช่เขามีละเอียดทั้งบททั้งฟีลลิ่งทั้งเรื่องราวประกอบเยอะไปหมดอ้าวอยู่ข้างในเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเรื่องแล้วลูกนะแต่ก็ออกอะไรนะหลังเลือกที่เขาเลือกณเดชน์กับยาย่ามาเล่นนาคี 2แล้วสรุปว่าบอกว่าสนใจที่คู่จิ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็น PR มั้ยคะหรือว่าเป็นอันนี้นักข่าวก็จับมาเขียนกันเฉยๆถ้าเธอเป็นณเดชน์แล้วฉันไม่ยาย่าจะรับเล่นไหมก็ได้ตังค์อ่ะเราเล่นแล้วเธอไม่กลัวกระแสหรอว่านาคี1เนี่ยเขาทำแล้วเขารับรางวัลกันแบบเยอะมากถ้าเป็นเราจะไม่สนใจนะเพราะว่าเอาง่ายๆถ้าเป็นพี่ออฟเชิญมาเราเล่นหนังต่อให้เราไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่เล่นเพราะหนังพี่ออฟส่วนใหญ่ปังทุกเรื่องแต่ถ้าเกิดว่าเรตติ้งมันไม่ดีอย่าได้แคร์อย่าได้แคร์เพราะว่าหนังนั้นอาจจะลดโหดหายไม่เป็นไรเพราะว่าการเล่นหนังพี่ออฟอะพี่ออฟเป็นคนที่
เก่งนึกออกปะแล้วการสร้างแล้วแต้วไม่ว่าหรอนะเอามาเล่นนาคี2แทนแต้วอ่ะนี่ให้กูอ่านก่อนนี่นี่ถามนี่ถามถามที่เขาไม่เล่าถูกปะอันนี้กูตายว่ะไม่มีรูปหรอจะได้อ่านให้ฟังก็นาคีก็เอาเข้ากันไปเดี๋ยวเขาจะมารีรันนะช่อง33นะ33นาคี1ใช่มั้ยไปดูได้ถ้าเกิดว่าใครมี YouTube ก็ไปดูใน YouTube ง่ายกว่าแล้วไม่ต้องรอด้วยอ่ะพี่ออฟบอกว่าเราเองไม่ได้ใส่ใจว่าเป็นณเดชน์หรือยาย่าหรือเคนหรือแต้วแต่เราสนใจว่าใครเป็นนักแสดงและอยากจะทํางานกับเรามากกว่าเราจะปั้นให้เป็นตัวละครนั้นทั้งสองมีความเหมาะสมกับตัวละครอยู่แล้วจริงๆและในส่วนเนื้อเรื่องย่องนาคี2นั้นเรื่องนี้จะเป็นการเรื่องของชะตากรรมของมนุษย์จริงลิขิตของแต่ละคนแต่จริงนาคีก็สอนพูดก็พูดนะต้องบอกเลยว่ายาย่ากับณเดชน์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบว่าเขาไม่ได้เป็นซุปตาร์นะที่แบบปังด้วยหน้าตาเธอไปดูเรื่องแต่ละเรื่องสิอย่างเช่นเรื่องไอเนี่ยคู่รักสลับร่างใช่ป่ะล่าสุดณเดชต้องเล่นเป็นยาย่ายาต้องเล่นเป็นณเดชแล้วเขาต้องเก็บความเป็นอ่ะยาย่าต้องเรียนณเดชให้ได้ณเดชต้องมาเรียนยาย่าให้ซึ่งเรียนกันได้จบณเดชสามารถจีบปากจีบคอแล้วปกติณเดชอยากมีคำถามนะหนูไปทำอะไรมาหน้าเล็กลงมากแล้วยาย่าก่อนที่จะสลับร่างฉันก็ไม่เคยเห็นนางลุคนี้นะใช่วีนแตกกีแตกอะไรขนาดนั้นแล้วยาย่านะเป็นคนหนึ่งที่เวลาปิดเสียงไปอ่ะคำพูดนางรู้ว่านางพูดอะไรปากนางเป๊ะมากจริงจริงนางต้องไปเที่ยวไทยนะไอ้ไม่ใช่เที่ยวไทยนะเพราะก็เธอจูไนพี่ปอมแปมนะเออพี่ปอมแปมเออเพราะปากนางตรงมากเลยถ้าเป็นนางจะเป็นนางก็ไปเจอพี่ปอมแปมที่นาตาลาเหมือนกันเออปอมแปมทั้งไงไอ้อ้วนขึ้นเหรอลูกทางนี้ปะแล้วทำได้ยังสวยขึ้นลูกสาวสวยขึ้นอ่ะไปอีกข่าวนึงนะคะสำหรับข่าวของอุบัติเหตุที่เกิดภายในช่องปากที่เกิดภายในช่องปากของเรายังไงฮะนะก็คือล่าสุดนะฮะก็มีคลิปหนึ่งเขาบอกขึ้นมาว่าเดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่สดๆร้อนๆคือเขาอยากจะให้มาเป็นเขาเรียกอะไรอุทาหรณ์นะครับว่าห้ามเรียนแบบเอาน้ำกรอกปากเพื่อนตอนหลับอันตรายถึงตายได้อ๋อที่มันมีคลิปหนึ่งที่เขาหลับแล้วก็นอนกลนถูกไหมถูกเออเขานอนกลนซึ่งอย่างที่บอกว่าFacebook Fanpage คนเล่นเฟซนำคลิปวิดีโอเชิงตลกขำขันมาโพสต์ลงในเพจพร้อมข้อความว่าเห็นเพื่อนนอนกรนนานกลัวหม้อน้ำแห้งขอโดยภายในคลิปมีชายคนหนึ่งกำลังนอนกรนจากนั้นมีคนนำมาน้ำมากรอกใส่ปากเพื่อนที่หลับอยู่นะคะอยากจะบอกว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยไม่ควรที่จะลอกเลียนแบบเนื่องจากอาจทำให้ตายได้โดยที่นายแพทย์วิทวัฒน์สิริประชัยหรือจ่าพิชิตแอดมินเพจดราม่าแอดดิกคลิปดังกล่าวมีคนแชร์ออกไปเป็นหมื่นคนนะเป็นคลิปของเพื่อนไม่ดีที่เห็นเพื่อนนอนกรนอยู่แล้วเอาน้ำกรอกปากซึ่งมันไม่ขำเพราะอันตรายมากการเอาน้ำกรอกปากใส่คนที่หลับไม่รู้ตัวมันจะทำให้เขาสำลักน้ำได้แล้วพอน้ำลงปอดนอกจากน้ำพวกเชื้อโรคสารพัดในช่องปากก็จะลงไปด้วยคนที่โดนทำแบบนี้ปอดอาจจะติดเชื้อได้ยิ่งถ้าเป็นคนที่มีโรคเรื้อรังมีโรคประจำตัวสุขภาพไม่ดีตายได้เลยค่ะแล้วนี่คือเรื่องราวของช่วงนี้นะจ้ะแล้วก็มีคอมเมนต์มาบอกว่าอะไรจากปตะอะไรสักอย่างเนี่ยบอกว่าพิธีกรรายการสีไอพิธีกรสีไอกางเกงสีกากีจบรายการมีโดนเราก็จะพูดกับปตะว่าไว้วายเนี่ยตื่นขึ้นมานะอย่าลืมด้วยใครชอบปตะกดโหวตได้เลยนะท้าทายด้วยท้าทายด้วยช่วงหน้าครับมาอยู่กับน้องๆมิสเตอร์ซูเปอร์ใช่ไหมเดี๋ยวเอามันน้องรุ่นเล็กก่อนรุ่นเล็กก่อนรุ่นเล็กก่อนเป็นน้องๆที่ได้รับรางวัลตำแหน่งชนะเลิศเป็นเดือนของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตรวมทั้งรองอันดับหนึ่งด้วยผู้ชายวันนี้มาผู้ชายถอดเสื้อได้ไหมแท่งเลยถอดเสื้อได้ไหมไม่ได้ถอดจริงได้ใช่ป่ะไม่ได้โอเคจะถอดอะไรไม่ถอดอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันสักครู่เสียวแน่นอนค่ะโน้ตยิ้มไรเคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้โอ้ยเราไม่กินผักอะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไงแอนพอแล้วบางครั้งความสัมพันธ์ก็อาจฉุดให้ชีวิตเราถอยหลัง
ือนหลายคนไม่เคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกรถคุณคันนู้นหรือเปล่าครับขอโทษค่ะทำอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงใส่เลยใส่เลยใส่เลยนะความสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนระบายให้ใครสักคนฟังการมีคนที่คอยห่วงใยคือการมีเป้าหมายในชีวิตHappy birthday to you Happy birthday to youHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. แต่งงานกับผมนะเราทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่แต่เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปสีออโต้เป็นไปได้ทั้งเรื่องรถและเรื่องเงินเข้ามาสู่ในเบรกที่2ของเรานะคะสำหรับวันนี้บอกได้เลยว่าแซ่บแน่ๆเพราะว่ารายการเราจะหนาแน่นไปด้วยช้างเผือกค่ะทำไมชอบทำหน้าตกใจรู้สึกว่ามีอะไรด่วนแล้วชอบเล่นอะไรแบบนี้ตลอดเลยอ่ะเราไปดูคอมเมนต์กันก่อนในFacebook นะก่อนที่ไปเปิดตัวน้องๆนะฮะว่าซึ่งตอนนี้ใครที่กำลังเล่น Facebook อยู่เนี่ยอยากดูเราหรืออยากแชร์เราเชิญตามสบายนะครับถ้าใครไม่อยากแชร์ทำไงพี่ไอ้ก็ไม่ต้องแชร์เออนะฮะแล้วก็ช่องทางการรับชมอื่นของเราเนี่ยที่ channel8thailand.com ครับโลกูทีวีทุกรุ่นเลยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะโดยพิมพ์คำว่า channel8 นะคะสัญญาณเลข8สีชมพูม่วงสายสดนะคะที่029423319 029423498นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้ยวันนี้เราได้เป็นเกียรติมากแล้วน้องสองคนที่เพิ่งจะจบจากดาวเดือนลงมาเลยนะใช่ใช่ก็คือของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะฮะก็คือลงมาจากนาซาเลยเป็นดาวเดือนนะฮะหนูขึ้นเดือนอย่างเดียวไม่มีดาวยินดีต้อนรับน้องทั้งสองคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเขามาอยู่ตรงกลางแล้วรู้สึกว่าเราผอมลงเลยนะทำไมทำไมเขาดูตัวเล็กหรอดูตัวเล็กหรือเราดูตัวใหญ่ดูตัวใหญ่หรือเราเล็กลงไปอีกช้างเผือกทั้งสองค่ะช้างเผือกค่ะเฟ้นมากกับมืออันนี้ช้างอะไรฮะนี่ช้างอะไร
เอราวัณยังเรียกที่บ้านนี่เป็นช้างสามเสียนนะคุณผู้ชมต่อวันนี้เหลือสองมาสัมภาษณ์เดี๋ยวชื่ออะไรครับผมชื่อเบลวัชระนะครับน้องเบลน้องเบลนะแล้วอีกคนชื่ออะไรลูกก้องครับชื่อก้องน้องเบลกับก้องครบขึ้นมากี่เดือนแล้วคะไม่ใช่แนะนำตัวให้ครบครับก้องครับนายพงศกรแก้วสุภานะครับตอนนี้นะครับศึกษาอยู่ชั้นปีที่1นะครับมหาวิทยาลัยราชมงคลครับครับเขาจับมือกันทำไมไม่ใช่เก้าอี้มันหมุนผมเออมาถึงรายการถ้าไม่พูดก็ไม่ต้องพูดแอบถามได้ลงอะไรมาลูกตำแหน่งเป็นได้ตำแหน่งเดือนหาวิไลครับแล้วนี่เป็นอะไรลูกครับผมลองเนี่ยนะครับแต่ว่าได้ที่5โอเคนั่งเฉยๆลูกนะนะเป็นไงหน้าดีไหมคุณผู้ชมเบ้าเลือดทั้งหมดซูมหน้าหน่อยสิซูมหน้าหน่อยซูมหน้าหน่อยซูมคนที่มีมงก่อนอันนี้น้องกล้องนะอันนี้น้องกล้องนะฮะก็อย่างที่บอกว่าเพิ่งผ่านจากกระโปรงบานขาสั้นมาใช่หน้าก็ยังเบาๆยังเบาๆอยู่อันนี้ยังไม่ได้ฉีดยังไม่ทำอะไรไงไม่ได้ทำอะไรนี่ทำยังฮะทำยังโอ้ใช่แอนตี้ศัลยกรรมตรงไหนบ้างยังไม่มีรอยมีดหาไม่ได้นะคะสู้นี่ไม่ได้นะทำไมนั่นน่ะมีดเตรียมกลิ่นแล้วนั่นน่ะถ้าเตรียมทองไว้นะอันนั้นเขาอันนี้เขาใส่เยอะไปหน่อยคุณยังอยากรู้อะไรเดี๋ยวต้องเอาน้องๆมานั่งบ้างแล้วเราได้มีกัดอ่ะมาถึงน้องเบลบ้างค่ะน้องเบลมองนะก็จะทำอะไรดีปกติน้องเบลชอบกินอะไรหรืออะไรอย่างนี้เหรอไม่สิรางวัลตอนขึ้นประกวดรู้สึกยังไงบ้างรางวัลนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับก็จะมีแบบประสบการณ์ทุกอย่างก็ไม่ต้องตื่นเต้นเยอะนะจ๊ะลูกนะทีนี้พี่ถามหน่อยสมมุติว่าตอนที่อยู่เวทีเนี้ยกับลงบนเวทีแล้วเนี่ยตอนก่อนประกวดกับหลังประกวดเสร็จอ่ะเพื่อนๆว่าไงบ้างก็เพื่อนก็ไม่ได้บอกไงก็บอกให้สู้ๆเฉยครับแค่นั้นลงมาแล้วได้ก็ดีอย่างเงี้ยเหรอก็ตื่นเต้นเป็นประสบการณ์ของเราแล้วน้องกล้องกับลูกครับก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับไม่คิดว่าจะได้ครับก็จริงๆวันนั้นประกวดเยอะนะเพราะฉันก็เป็นประธานกรรมการตัดสินวันนั้นอ๋อประธานที่ว่าต้องใส่พันใช่ป่ะฮะแล้วก็กรรมการใส่500ใช่ไหมบ้าหรอไม่ใช่สมภาป่าหรอวันนั้น005ตัวอ๋อเหรอเชื่อเองอีบ้า05ตัวเขามาด้วยประสบการณ์และความสามารถล้วนๆค่ะกิตติมศักดิ์สุดๆอย่างที่บอกวันนั้นเนี่ยจะมีน้องอยู่2กลุ่มคือน้องกลุ่มที่เข้ารอบกับไม่เข้ารอบแล้วไม่เข้ารอบไปไหนไม่เข้ารอบเพราะไม่มาร่วมกิจกรรมอ๋อเหรอเก็บตรงเก็บตัวอะไรกี่เดือนนะเก็บตัว2เดือนครับ2เดือน2เดือนไม่ทํามาหากินเลยเนี่ยอีเก็บตัวเนี่ยเลิกกับแฟนไปเลยอีเก็บตัวให้ทําอะไรบ้างลูกเก็บตัวทําอะไรบ้างก็มันเป็นการประกวดนะครับมันมีประกวด9รอบอะไรอย่างเงี้ยครับฮะมีรอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับครับประกวด9รอบคณะศึกษานะครับไปไหนบ้างไปเที่ยวเมืองกาญจน์ไปเล่นน้ำบ้างไปขี่รถไฟอย่างเงี้ยครับขี่รถไฟด้วยขี่รถไฟด้วยหนูขึ้นคอมบูกี้เลยใช่ไหมลูกเอาที่สบายใจกันอ่ะแล้วพี่ถามหน่อยตอนเนี้ยเรากำลังจะเป็นนึกออกว่าเป็นนักศึกษาเป็นเหมือนกันแล้วเป็นแบรนด์ของเขาในปีหนึ่งที่เป็นเดือนอันนี้เดือนมหาลัยเลยใช่ไหมไม่ใช่เดือนคณะมหาลัยเลยแล้วเนี้ยในฐานะเดือนมหาลัยหนูคิดว่าหนูจะทำยังไงให้การเป็นโลโก้มหาลัยนี่หนูมันดีขึ้นก็มหาวิทยาลัยราชมงคลนะครับจุดเด่นของนักศึกษาของเราก็คือการมีจิตอาสาครับเราก็อยากเป็นผู้นำทางจิตอาสาครับ อย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าพี่คนไหนรู้สึกว่าพี่ไอซ์เนี่ยว่างๆเงาๆหนูก็จะไปหาพี่ไอซ์ถูกไหมลูก ถูกไหม นี่เราอยู่ด้วยกันมา 4-5 วันติดเลยนะเพราะว่าพาน้องเวิร์กช็อปพาน้องออกงานตลอดแล้วตอนพี่ไอซ์ก็แช่น้ำยาเลยหนูได้กลิ่นไหมลูก ฉีดยาเนี่ย พี่กังวลใจมากเลยเรื่องนี้อ่ะเรามาอยู่กันที่เวลามันเหลือเยอะลงอยากรู้นะไม่ใช่มาเอ้าเราก็อยากรู้ไงเห็นว่าอยู่กัน 4-5 วันเราอยากเห็นบทบาทนั้นบ้างสาระแน่แป๊บนึงนะสาระนิดนึงถามอีกว่าเป็นคนที่อยากรู้จังเลยอ่ะสาระแน่ไงตอนนี้เราเข้ามาแล้วอันนี้เป็นคำถามที่ทางบ้านฝากมาหรอจริงๆทางบ้านฝากมาหรอจริงๆตอนไหนวะผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยมิดแกนก็ใช้เป็นคำถามที่น่ารักมากคุณจะแก้ปัญหารถติดยังไงคะน้องก๊อฟน้องเบลก็ว่าให้ไอ้นายกดีกว่าครับอะไรนั่นหนูให้นายกลาออกอ่ะลูกไม่ได้ลาออกไม่ได้ครับค่ะจริงๆๆๆจริงๆแล้วไอ้จนเนี่ย
จริงๆไม่ได้อยู่ในหูในตาเลยจริงอยู่ในปากใช่ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งเนี่ยบุคลิกมันดูแปลกอ่ะยังไงมันเป็นคนมันเดินแบบไม่ใช่คือมันคนล้นเกินๆอ่ะเออแล้วทำไมมันถึงได้วันนั้นเนี่ยก็คือหลังเวทีท้าพระเจ้าเนี่ยจะต้องพัดเลือกน้องเข้าสังกัด4คนเดี๋ยวๆนะหยุดก่อนทำไมมันต้องขึ้นต้นด้วยข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอสาบานว่าอายกนิ้วมาแล้วอ่ะคุณผู้ชมดูข้าพเจ้าขอสาบานว่าอย่างนี้ก็เอาทุกเม็ดเลยเนาะไม่ได้หรอกช่วงนี้เขาบอกว่ารายการเรากระแสไม่ดีเพราะนั้นต้องขุดมุกหน่อยอ่ะยังไงวันนั้นเนี่ยมันมี4รางวัลข้าพเจ้าว่าเออมันจะต้องเลือกชาย2หญิง2แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเด็กทุกคนจะต้องมีการพูดคุยกันก่อนตัดสินว่า1อยู่ศัลยกรรมได้ไหมอยู่เซ็นสัญญาได้ไหมอยู่ออกงานกับเราได้ไหมอยู่ให้เวลากับตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าได้เราก็จะคัดเลือกแต่ทีเนี้ยเราก็มีโจทย์ของเราว่าเราจะคัดแค่3จากที่เราเห็นแล้วก็ได้พูดคุยกันเบื้องต้นอีกหนึ่งเนี่ยเราจะเอาไว้ไฟต์ตอนปิดงานขอดูทั้งงานก่อนงั้นคนที่ไม่เข้ารอบก็มีสิทธิ์ที่จะมาตรงนี้ได้สรุปแล้วก็ได้มันมานี่แหละก็รู้สึกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่เอาง่ายๆนะมึงเรียกมันมาแล้วกูจะเรียกมันว่าอะไรเนี่ยเอาที่รายการสดเหรอเอาน้องเข้ามาด้วยความที่ว่าน้องเนี่ยเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเนี่ยชอบพี่คนนี้ไหนเขาบอกว่าชอบฉันตอนรอบตอบคำถามตอบคำถามไงเขาบอกว่าชอบไปอะไรอ่ะรางวัลอะไรรางวัลอะไรเป็นอะไรหนูอยากได้มีหนูอยากเดี๋ยวสิเขาจะตอบไม่ตรงคือเราอยากรู้อยากเห็นนะเดี๋ยวก่อนให้เขาตอบไม่ตรงก่อนแล้วตอบว่าไงผมก็ตอบว่าชอบอาจารย์คนนี้แบบยังไงอ่ะดูไม่เป็นคนหรือยังไงอย่าเพิ่งเบรกสิมันเดี๋ยวมันเป็นเดทแอร์อารมณ์อยู่ก็แบบมีสังกัดประมาณนี้อ่ะคือน้องชอบการแสดงไงครับชอบในการพาร์ทน้องเขาชอบการแสดงก็แค่คนเดียวในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ยมีนางอยู่คนเดียวที่พูดเรื่องงานในวงการอ้าวเหรอก็เลยได้ใจเราไปจริงๆเนี่ยอยู่กับพี่ไอ้เนี่ยแพ้ก็ถอดสายออกแล้วอ๋อเหรออยู่กับพี่ไอ้เนี่ยไม่ใช่แค่งานวงการนะงานพุทธศาสนาพี่ไอ้ก็คล่องจริงๆเมื่อวานนึกว่าไปขุดหลุมผีมาลดน้ำมันพลายนะฮะอ่ะง่ายๆน้องสองคนนี้ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยว่าจะเป็นน้องก้องน้องเบลนะฮะแล้วก็น้องไอ้นะฮะก็เห็นว่าตาฉันถึงแค่ไหนตาฉันถึงแค่ไหนตอนแรกก่อนที่จะประกาศรางวัลใหญ่เนี่ยฉันก็เลือกตำแหน่งของฉันก่อนว่าสี่คนนี้จะต้องเข้ามาในสังกัดเดี๋ยวมีชนีสองนางมีอ๋อคือสี่คนที่รวมชนีด้วยมีสองแล้วก็ชายสองอ๋อสรุปแล้วก็คือเนี่ยได้สองคนนี้มาก็ได้รางวัลของมหาลัยซึ่งคนนี้ก็ได้เป็นถึงเดือนมหาลัยฉันตาถึงเขาบอกเขาได้เขายกไปให้เข้าคำถามสำคัญคิ้วไปทำอะไรมาแตกลูกไม่ครับอ๋อตอนเด็กดื้อหน่อยครับแล้วตอนนี้ยังดื้อไหมลูกเมื่อวานนางก็ไปเดินพรมแดงนะไปเดินด้วยไปเดินงานพรมแดงเขินไหมตอนนั้นอ่ะก็ชิวๆครับไปกับผู้ไอ้ชิวมากโดนด่าตลอดงานโดนด่าตั้งแต่ทำผมแต่งงานนู่นนี่กินข้าวก็โดนเวลาอยู่กับพี่ไอ้หนูเหมือนพี่เวลาไปบ้านนางอ่ะเวลาอยากให้มีความสุขอะไรรู้ป่ะใช้วิชาพี่จะสอนวิชาหูทวนลมอย่างเงี้ยแบบไม่ฟังอะไรใช่ไหมครับค่ะอ๋อได้เลยพี่โอ้ใช่แค่นี้พอชีวิตมีความสุขจริงๆเรามีรูปนะมีรูปของน้องเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานไปเดินใช่ไหมเมื่อวานงานผมแดงขอดูรูปหน่อยสิขอดูรูปหน่อยสิแล้วระหว่างรอรูปมาตอนนี้รูปกำลังเดินทางจากเชียงใหม่นะฮะมงนี้เป็นมงของมาไรเลยใช่ไหมมาไรเลยใช่ไหมตำแหน่งฉันก็มีมงให้นะเธอเพราะฉะนั้นฉันก็มีสายฉันก็มีครบทุกอย่างแต่ก็มีไงก็มีแต่วันนี้เราอยากจะพีอาร์ส่งมหาวิทยาลัยเพราะว่ามหาลัยแห่งนี้บอกได้เลยว่าก็สนับสนุนทางด้านการเรียนการศึกษาแล้วก็ทางด้านกิจกรรมนี่มหาลัยจันแม่ปะจันแม่ครับแม่ได้เจอจันแม่ไหมเจอเคยเห็นหน้าไหมเจอครับเคยเดินเหยียบเท้าจันแม่ไม่เขาก็รู้กันแล้วเทศะพอเออหรอเออนะฮะแล้วตอนนี้เรียนคณะอะไรอยู่เราผมเรียนคณะนิเทศศาสตร์นะครับสาขาวิทยุกระจายเสียงนายวิทยุพรครับแล้วเราอ่ะคณะบริหารธุรกิจครับภาควิชาการจัดการครับลองพูดถึงสาขาของตัวเองหน่อยเชิญชวนสมมุติว่าจะให้คนเขามาเรียนสาขาตัวเองเนี่ยยูจะต้องบอกเขาว่าไงก่อนหนึ่งก็มันแล้วแต่ความชอบนะครับถ้าแบบใครชอบแบบเยอะมันแล้วแต่ความชอบนี่ถ้าใครไม่ชอบมาเรียนก็ไม่ได้นะครับอ่ะงั้นพัดสรุปเรื่องกันนะฮะสาขานี้อยากมาเรียนก็มาเรียนฮะเข้าเรื่องทำไมก็ต้องเรียนคณะสาขานี้ครับคณะของผมก็เป็นคณะมีคณะเทศศาสตร์นะครับมีสองสาขา
สาขาวิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุเอ้ยโทรทัศน์แล้วก็สาขาหนึ่งก็ในสื่อดิจิตอลนะครับเป็นสื่อดิจิตอลครับก็ต้องเล่นเรื่องอุปกรณ์ด้วยใช่ไหมครับปกติใช้อุปกรณ์บ่อยไหมก็ยังครับปี 2แล้วอุปกรณ์เสริมเคยใช้บ้างไหมไม่มีครับแล้วปกติสดอย่างเดียวไม่ใช้เสริมเหรอลูกก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับอ๋อข้างหลังมีพอมีห้องว่างไหมอ่านี่ลูกเพิ่งมาครับด้านซ้ายนะหมูยิ้มนะเหมือนหมูมากตรงกลางคืออะไรอ่ะเนี่ยฉันก็มีรางวัลไป The Best Model 25,000 แต่งานนี้แต่งหน้าดีนะไม่เทานะเออนะโอเคอ่ะน้องครับก้องหนูบอกสิคณะลูกทำไมคนถึงต้องมาเรียนการจัดการนะครับก็จะเป็นผู้บริหารก็ต้องมีพื้นฐานของการต้องมีความรู้ต้องมีสมองมีตังหรอมีตังหรออันนี้น้องก้องนะมีครับตังอันนี้คือสายเราตอนก่อนที่จะประกาศรางวัลใหญ่นะฮะต้องบอกเลยว่างานนี้ช่างภาพดีนะฮะจมูกชัดหน้าชัดไปหมดเลยอันนี้ก็ขวัญใจเหมือนกันขวัญใจเพื่อเป็นคนเดียวก็ได้มงได้สายไปเหมือนกันวันนั้นเกือบ 200,000 ค่ะ 200,000 300,000 ได้กิฟต์วอเชอร์วอเชอร์หมดเลยนะฮะอันนี้ก็ใส่มงเองด้วยขวัญใจค่ะขวัญใจ Ice Perfect Model ก็มีมงมีสายมาไอ้ข้างๆก็รุ่นพี่ใช่ไหมครับรุ่นพี่ที่ได้เคยได้รับตำแหน่งไปของไอ้เจ้าเบลเนี่ยได้2รางวัลได้รางวัลอะไรบ้างได้The Best Model แล้วก็ Ambassador คณะกรรมการที่นี่ดูมีคณะกรรมการประมาณกี่คนนะ15 15 15คนครับอันนั้นกล่องเหลืองนี่สังฆทานหรือกล่องนมไม่ใช่ใช่ไหมโอิชิหรือเปล่าพูดไม่ได้สิเขาไม่ให้ตังเราโอิชิอ่ะโอิชิโอิชิโอิชิอ่ะนี่ถ่ายรูปรวมก็จะเป็นช่วงถ่ายรูปรวมช่วงไต่หมู่ค่ะนะข้างหลังก็จะเป็นน้องที่ไม่ได้เข้ารอบอันนี้ก็พี่ริวนะคะของพี่จีน่าเทคแคร์ครีมเอาผลิตภัณฑ์มาแจกกรรมการหมดทุกคนนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบดีมากใหญ่โตเนี่ยอันนี้คือดาวเนาะครับไปแล้วมือฉันไปบังหน้าน้องอันนี้ดาวมหาลัยโอเคโอเคนะฮะเอานี้ก็วันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเราได้น้อง2คนมาดูยิ่งใหญ่นะต่อว่าช่วงนี้หมดแล้วล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอกับน้องที่มาจากคดีมิสเตอร์เอ้ยไม่ใช่มาจากมิสเตอร์ซูเปอร์แหมอยากรู้เหลือเกินเขามีคดีเดียวสิไม่ได้หรอตอนนี้แบบคันปากยับ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 แล้วคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือน้อง2คนฝากไว้เอาบอกความใจด้วยกับน้องก้องแล้วก็น้องเบลนะฮะตอนนี้เนี่ยบอกแล้วติดเบอร์แล้วนะครับตอนนี้พรุ่งนี้จะเข้าหน้ากระจกแน่นอนนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวฝากยังไงฝากผลงานในอนาคตกับวาดที่นะฮะศิลปินใหม่ของ Perfect Model ด้วยฮะสำหรับช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเจอกันกับมิสเตอร์ซูเปอร์ช่วงหน้านะจ๊ะ5จังหวัดค่ะ